ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้จนถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับสภาวะอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเรามาติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมเรื่องพายุซูริกฉบับที่10นะครับได้ประกาศเตือนว่าโดยข้อความโดยทั่วไปก็พบว่าเป็นพายุที่พายุโซนร้อนซูริกได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศในเวลา 16:00 นของวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าพายุโซนร้อนซูริกได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางตรีประเทศเวียดนามแล้วนะครับผมโดยมีศูนย์กลางห่างไปทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครพนมประมาณ250กิโลเมตรครับผมโดยมีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับนะครับประกอบกับร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมโดยในประกาศได้คาดการณ์ว่าในวันที่20กันยายนคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนตกหนักอยู่แถวจังหวัดลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดว่าจะมีฝนตกหนักอยู่แถวบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีโดยภาพรวมก็หมายถึงว่าทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักและหนักมากเป็นบางแห่งครับผมสำหรับภาคกลางนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่แถวบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับส่วนทางภาคตะวันออกก็คาดว่าอยู่แถวบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีจังหวัดตราดส่วนภาคใต้นั้นอยู่ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมส่วนในวันที่21กันยายนนั้นคาดกันว่าภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตกหนักอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ในบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนทางภาคกลางในวันที่21คาดกันว่าจะมีฝนตกหนักอยู่แถวบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับผมส่วนภาคตะวันออกนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักอยู่ในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ครับผมเรามาดูแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้จนถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้กันครับผมโดยพบว่าประเทศไทยมีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือ 90.0 มิลลิเมตรขึ้นไปโดยแทนค่าด้วยสีแดงพบว่าอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญนะครับและก็จังหวัดทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ส่วนทางภาคใต้คาดกันว่าอยู่ในจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังจังหวัดสตูลสำหรับสุราษฎร์ธานีก็รวมไปถึงจังหวัดไปถึงเกาะสมุยด้วยนะครับผมบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดกันว่าจะมีฝนตกหนักโดยแทนค่าด้วยสีเหลืองนั้นคือประมาณ 35.1 ถึง90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดทางภาคอีสานนะครับผมได้แก่จังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ส่วนทางภาคตะวันออกนั้นได้แก่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองและทางภาคใต้ก็เริ่มมาตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับผมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่19ตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศกันครับผมเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่19กันยายนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากมีพายุโซนร้อนซูริกปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในคืนวันนี้คือวันที่19กันยายนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะครับผมโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับประเทศไทยในวันที่19กันยายนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28-33 องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครกันครับผมประจำวันที่19กันยายนตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคกลางพบว่าคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันทางภาควันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-34 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กครับเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีน
นครศรีธรรมราชพัทลุงจังหวัดสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับผมข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 27-30 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับผมโดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับผมในระยะนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับผมเราขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนนั้นก็จะขอสรุปแบบย่อๆกันเลยนะครับผมโดยทั่วไปประเทศไทยในวันพรุ่งนี้คือวันที่20กันยายนคาดการณ์ว่าโดยทั่วไปแล้วจะมีกลุ่มเมฆฝนและฝนค่อนข้างชุกอยู่ในช่วงเวลาโดยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 12:00 น.จนถึงเวลา 18:00 น.นะครับแต่ช่วงที่มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนั้นจะอยู่ในช่วงเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับผมโดยเฉพาะทางภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้และก็ภาคตะวันออกตลอดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยครับผมในเวลาดังกล่าวขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนทางภาคใต้นั้นจะได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดผ่านนะครับผมโดยเฉพาะแถวทางฝั่งอันดามันค่อนข้างที่จะมีฝนตกหนักตลอดทั้งวันนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ครับผมหรืออาจจะมีดินถล่มได้นะครับสำหรับทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับผมจังหวัดไล่ไปตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับผมรวมไปถึงทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงด้วยครับสำหรับประเทศไทยในช่วงในภาคใต้นะครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นก็อยู่ในช่วงที่เป็นหน้าด่านที่รับพายุDepression นะครับโดยเฉพาะแถวจังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นครับจังหวัดเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากพายุซูริกนะครับผมโดยพายุลูกนี้ก็เคลื่อนตัวอย่างช้าๆครับคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะอยู่แถวสปป.ลาวและก็แถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำโขงเอ่อล้นอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้เตรียมตัวและระมัดระวังด้วยนะครับผมติดตามข่าวสารการรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะการติดตามการเคลื่อนตัวของพายุซูริกด้วยนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจเรื่องสภาวะอากาศหรือการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอให้ไปดูในช่วงที่เป็นช่วงเช้านะครับผมซึ่งได้มีการวิเคราะห์โมเดลฝนไปจนถึงเกือบจะเที่ยงคืนของวันที่20ครับการพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่19กันยายนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้แบบย่อๆกันนะครับผมภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรี
ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับส่วนทางภาคตะวันออกคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมแรงนะครับผมแถวจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมแรงในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลาครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมแรงในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ลุงหนวดก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลมากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม